สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะช่วงนี้นะคะช่วงโควิดเนาะเวลาที่เราสั่งของไปหรือสั่งสินค้าไปนะคะก็พยายามแบบแกะกล่องตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็จะเหลือแต่ของนะคะเดินเอาถือเข้ามาในบ้านนะคะอันนี้นะคะเป็นอีกตัวนึงนะคะที่พี่อ้อยสั่งมาเนาะตัวนี้ก็เป็นที่พี่อ้อยสั่งมาเป็นทองเหลืองนะคะอันนี้เป็นทองเหลืองเนาะตัวนี้ราคา165บาทนะคะของพวกนี้นะคะแล้วแต่ร้านนะคะแล้วแต่ร้านก็บางร้านก็ขายถูกบางร้านก็ขายแพงบางร้านเป็นทองเหลืองบางร้านก็เป็นสแตนเลสนะคะก็เราก็ต้องดูแล้วก็เลือกกันนะคะว่าอยากได้แบบไหนเนาะอย่างของพี่อ้อยอ่ะพี่อ้อยว่าตัวถ้าเป็นตัวแบบนี้นะคะทองเหลืองก็โอเคใช่ไหมแล้วในช่วงนั้นที่พี่อ้อยดูคือตอนนั้นตัวนี้ก็เข้ามาให้เราเห็นเนาะว่าเออมีตัวนี้ทั้งที่พี่อ้อยเคยฝากเขาสั่งเขาไปหลายครั้งเนาะหลายคนก็ไม่ได้นะคะแล้วก็พี่อ้อยได้ตัวนี้มาเป็นทองเหลืองนะคะเป็นทองเหลืองแท้ๆเลยนะคะเพราะเราจะไม่หนามากนะคะอันนี้เป็นที่ทอดถั่วพี่อ้อยสั่งมาแค่อันเดียวนะคะเพราะว่ากระทะเราไม่ใหญ่เนาะเราทำทานในบ้านเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้กระทะใบใหญ่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวหลายอันนะคะของเขาจะมีตัวแบบเป็นพี่อ้อยไม่แน่ใจว่าเป็นสแตนเลสหรือเป็นสังกะสีเคลือบเนาะอีกแบบนึงนะคะเขาจะเป็นสี่ขาเลยเนาะก็จะเป็นเขาจับมารวมกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาร์คติดกันนะคะเป็น4ขาแต่อย่างของพี่อ้อยนี่พี่อ้อยสั่งมาอย่างอันเดียวเดียวๆเลยนะคะเดียวๆอันเดียวอันนี้165บาทนะคะก็ถ้าถามว่างานเขาโอเคไหมพี่อ้อยคิดว่ามันเป็นของที่มันเป็นลักษณะนี้เนาะเขาก็ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็เจาะรูแล้วก็ยึดด้วยน็อตหรือจะเป็นคล้ายๆแบบรีเวทหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเป็นไซส์เล็กเนาะพี่อ้อยสั่งแบบเป็นไซส์เล็กไปของเขาจะมีหลายไซส์นะคะเขาจะมีหลายไซส์แต่พี่อ้อยสั่งเป็นไซส์นี้ไปนะคะก็ถือว่าโอเคเนาะเดี๋ยววันไหนถ้ามีโอกาสแล้วก็พี่อ้อยว่างดีๆเดี๋ยวพี่อ้อยมาทำคลิปทอดถั่วให้ดูนะคะคลิปนี้พี่อ้อยก็สั้นๆ นะคะสั้นๆมารีวิวสั้นๆ นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ